สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติสันนะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับกับเกม Seven Nights นะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัดแผนสดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่า Seven Nights ผมไม่ค่อยผมไปไม่ค่อยไหวนะครับเหมือนแบบมันต้องคิดหลายอย่างมากนะครับแล้วมันก็ต้องใช้เวลาเล่นเยอะนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่แต่ก็พยายามนะครับคิดว่ายังเล่นต่อนะครับเกมนี้นะครับน่าจะไปได้นะครับเรื่อยๆนะครับเราเกมนี้นะครับก็ต้องเล่นใช้เวลานิดนึงนะครับของตกวันนี้นะครับผมก็จะมาตีฮอคลอยนะครับซึ่งผมตีไว้แล้วนะครับจนมัน9ทับ9เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะมาโชว์นะว่าง่ายขึ้นแค่ไหนนะครับสำหรับ9ทับ9ผมก็ยังไม่ลองนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยถึง9ถึง9เข้าทับ9เลยทีนะก็ตรงนี้แหละนะก็เป็นที่หลักของผมที่ผมต้องการจะโชว์นะตีไปร้อยกว่าครั้งนะข้อมูลศัตรูเป็นตัวสไนเปอร์ถ้าตัวสไนเปอร์มันจะมีอมตะ2วี2เทิร์นนะครับ1เทิร์นเว้ยไม่ถึง2เทิร์น3เทิร์นเว้ยแต่ว่าเราต้องเอาตัวของเราไปนะครับตัวที่ทำลายเกาะมันนะครับตัวไหนต้องทำลายเกาะมันนะแต่ไหนก็ดีนะครับเราก็ก่อนอื่นนะผมก็ต้องไปเปิดรูบี้ซะก่อนครับเรานะครับแป๊บหนึ่งนะเออได้เปิดรูบี้นะครับบางคนอาจจะบอกนะว่าผมเอารูบี้ไปอัพอย่างอื่นดีกว่าไปซื้อคอสตูมซื้ออะไรอย่างนี้นะเพราะผมคิดว่าผมเอามาซื้อนี้ดีกว่านะเพราะอะไรนะเพราะว่าเราจะได้ตัวมาอัพได้ไงได้ตัว3ดาว4ดาวมาอัพด้วยนะถึงจะไม่ได้ตัวดีนะอะไรเนาะปิ๊งปิ๊งปิ๊งชมโอ้โห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 เด็ดมากนะครับชีวิตแต่ก็เหอะนะครับไม่เป็นไรมากนะได้3ดาวมาอัพนะได้เนียมานะครับโอเคเนียก็ดีจริงๆวะเนียผมรู้สึกว่าจะสุดแล้วนะ Don't forget to collect them before they expire โอเคเราก็ไปหอคอยไม่สิ้นสุดกันนะครับรอบนี้นะครับเราต้องเอาเนียเข้าแน่นอนนะเพราะจะได้ทำลายเกาะศัตรูนะให้มันไม่เหลือนะครับเอสเข้าไหมเอสยังอ่อนถ้าจำไม่ผิดท่าของมันนะครับมันจะโดน5ตัวถ้าท่ามันโดน5ตัวนี่เราก็เอาโซยีเข้าเลยนะครับเราก็จะไม่โดนอะไรเลยดูก่อนครับเจ้าสไนเปอร์ตัวนี้นะครับสไนเปอร์นะครับตรงไหนวะคอนเทนต์ปะมันน่าจะเป็นอัศวินทั่วไปนะนี่เจละศัตรู2ตัว2มันมีแต่ท่าโดน2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ดีนะครับป่ะเอานี้นี่ไปเนาะกวนอูนะครับเพราะซาใส่ตัวนี้แล้วมันไม่สตันไงศัตรูไม่ใช่อะไรศัตรูมันไม่สตันต้องตัวอะไรออกแทนตัวนี้ปะดีแล้วครับเก็บไว้นี้แหละนะผมว่าน่าจะสู้ได้นะลองดูนะน่าจะสู้ได้นะถ้าไม่ได้ก็รออีกรอบแล้วกันนะเพื่อนไปด้วยนะเผื่อเอาเดทไปด้วยนะมีโอกาสสูงนะที่จะชนะได้นะโอ้โหตัวเดียวเลยเหรอพี่3 4ไม่เข้าเท่าไหร่รถเทิร์นบัฟเรียบร้อยแล้วนะครับสัตว์ตายนะครับโอ้โหแรงมันเว้ยครับไหนว่ารถเทิร์นบัฟไปแล้วแรงเว้ยย
เลือดออกนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหเทพจริงๆนะตอนนี้2เทิร์นนะครับเราถ้ารถเทิร์นเราไม่เหลือแล้วครับรู้ไปก่อนแล้วโอ้ตายตายตายกันมันนับไปก่อนนะครับเราเออจะตุ้มนิดนึงนะครับตุ้มนิดนึงไม่ใบเลยไม่ติดใบเลยไม่เข้าแล้วนะครับอ้าวตีเข้าอยู่นี่หว่าอ๋อตีเวทเข้านะครับใช่ป่ะตีเวทเข้าจริงด้วยนะต่อตัวเวทมานะมาโอเคทำลายมันนะครับตีไปดีนะครับแรงมากนะครับใส่ไปเต็มๆมันเปิดไปเรียบร้อยนะครับเอา 6,000 กว่านะครับใบก่อนนะครับตัวมันใบสอบก่อนไปเท่าไรนะไปเท่าไรสู้ได้สู้ได้นะใบมันก่อนนะถ้าติดใบนะจะดีมากนะขนาด99วันเนี่ยศัตรูไม่มีตัวอะไรมีตัวนี้อย่างเดียวเลยว่ามันเทพมากอะติดไหมติดเวทไหมสายเวทไปหรอโอ้ได้สู้ได้ครับได้สู้ได้ไฟช็อตไปแล้วจัดไปครับเราเสร็จเราคราวนี้มึงตายแน่ๆมึงมามาเลยมาเลยตี2ครั้ง3ครั้งไปเลยโอ้โหก็จะตายแล้วเออเรียบร้อยนะครับ yes นะครับโอ้โหหนูจะแพ้ซะแล้วนะครับ I'll show you the power of darkness yes โอเคเท่านั้นแหละนะของนี้ก็ไม่แปลเวทไปอัพนะครับไปอัพตัวต่อไปนะครับเพิ่มโอกาสโจมตอบโต้ 50% ให้ตัวนี้ได้รับช่วยต้านทานความเสียทางกายภาพนะครับเราต้องเอาสายเวทไปนะครับโอเคน่าจะต้องเอาสายเวทไปเอาไว้ดิหมดสตินะครับสายเวทแล้วก็ป้องกันหมดสตินะครับโอเคคราวหน้านะครับก็เก็บว่าจะเอา9ทับ9ก่อนนะครับไม่งั้นสู้ไม่ได้นะครับเรานะครับก็เพียงจบเท่านี้แหละครับวันนี้นะครับอย่างสั้นนะครับทุกอย่างผมก็เก็บหมดเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ได้ตัวอะไรมาใหม่นะครับดูก่อนนะครับก็มีวิกตอเรียมานะครับมีไอรีนมานะก็มานั่นแหละแล้วก็ซีนับซีผมก็กำลังเก็บนะเอาไว้ลุยมังกรนะไอ้พวกนี้ผมคิดว่าต่อไปผมคงขายทิ้งอ่ะนะครับแม่ก็รวมเล่นนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นะเออขงเบ้งนะได้ขงเบ้งมาเนี่ยนะครับน่าจะดีนะครับต้านทานให้อัศวินนะทั้งหมดในทีมนะครับรับดีบัฟรับบัฟลดค่าความเสียหาย 20% นะครับแล้วก็ต้านทานดีบัฟด้วยนะครับสำคัญตรงนี้แหละนะครับผมเบ่งเดี๋ยวไปดูก่อนตอน6ดาวนะครับแจ้งคอนเทนต์ content นะครับผมเบ่ง6ดาวทวีปอาสไอซาป่ะผมเบ่งผมเบ่งว่าตัวนี้มันคือตัวอะไร
โอ้เป็นตัวตรูตัวใหม่นะแล้วคงเบ้งผมอเดย์ทวีปอาเดสไม่ใช่คงเบ้งกวนอูอยู่ตรงไหนคงเบ้งอยู่ตรงนั้นแหละป่ะนี่ก็ตัวใหม่แล้วอาซิดอื่นๆป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่นะหาไม่เจอเฉยเลยนะน่าเป็นอาซินทั่วไปล่ะกลุ่มเงาอังเขียนจับสิบสี่จักรพรรดิช่วยทำไมไม่มีวะไม่เป็นไรนะครับเราหาไม่เจอเองนะครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะวันนี้นะครับกับคุณกิติศักดิ์นะครับอาจจะพูดเบาหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ดึกแล้วนะไม่อยากรบกวนชาวบ้านนะครับก็เจอกันใหม่จริงครับในดวงข้างหน้าครับผมกิติศักดิ์นะครับอันไหน See you again ครับ in the next video นะครับนะสวัสดีครับเพื่อน